นะครับต่อไปจะเป็นคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการนำไฟล์เซตนะครับมาใช้งานวางใน layout นะครับผมขอปรับมาหมวด design view ก่อนนะครับแล้วก็เลือกเส้นนี้ทิ้งไปก่อนครับกด delete ลบไปวิธีการนะครับนำไฟล์เซตเอามาใช้นะครับกลับมาที่ไฟล์เซตนะครับผมอาจจะมีไฟล์เซตเก่าๆเช่นบีมที่เป็นสี่เหลี่ยมไว้อย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้นะครับไปเข้าไว้ใน drawing ทำยังไงนะครับผมจะวางในสเกล1ต่อ50ก่อนละกันนะครับเบื้องต้นผมอาจจะจัดวิวอะไรต่างๆให้เรียบร้อยนะครับสมมุติละกันนะครับจัดอะไรต่างๆให้เรียบร้อยครับโอเคทีนี้เรากลับไปที่ layout ครับไฟล์ set ชื่อนะครับไฟล์ set ชื่อหมายเลข5นะครับ df5 ให้ใช้คำสั่งนี้ครับ layout element นะครับเป็นคำสั่งเอาไฟล์ set เนี่ยเข้ามาใน layoutเราคลิกได้เลยครับ layout element นะครับในส่วนนี้จะทำอะไรได้บ้างนะครับหลักๆเราจะต้องเซตสเกลก่อนว่าไฟล์เซตที่เราเอาเข้ามาจะปรินต์เป็นสเกลเท่าไหร่อย่างเมื่อสักครู่นี้ที่เราคุยกันว่าคือ1ต่อ50นะครับสมมุติผมเซตที่1ต่อ50ก็คลิกที่สเกลเลือก1ต่อ50โอเคนะครับจากนั้นครับผมคลิกที่ตรงนี้ครับ drawing file นะฮะคลิกเลยครับก็จะโชว์ drawing file ก็คือไฟล์เซตนั่นเองนะไฟล์เซตที่เราจะเอาเข้ามาวางไว้ใน layout ก็คือกระดาษสีดำๆหลังจากเราเปลี่ยนโหมดแล้วนะครับผมเลือกเป็นแบบบีมแบบ rectangular แล้วกดโอเคนะครับแล้วเราลองวางดูโอเคนะครับวางไปก่อนนะครับเสร็จแล้วผมกด escape สังเกตว่าจะมีเส้นประนะเส้นประนี่คือเป็นการบอกบารารี่ของไฟล์เซตนั่นเองนะครับว่าไฟล์เซตนี้ตอนนี้เขียนอยู่ประมาณนี้นะครับมีข้อมูลภายในขนาดนี้นะครับในสเกล1ต่อ50นะครับผมลองอีกครั้งนึงครับผมกดที่ layout element เลือกไฟล์เซตเลือกเป็นบีมแบบ L shape นะครับโดยผมเปลี่ยนเป็น1ต่อ25เห็นไหมฮะจะใหญ่ขึ้นผมมาวางไว้ข้างนอกก่อนก็ได้โอเคไหมครับวางไว้ข้างนอกก่อนก็ได้แล้วผมขอจัดตรงนี้นิดหนึ่งนะครับตรงนี้จะทำอะไรให้ดูนะครับจะสาธิตวิธีการปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขนั่นเองนะครับแล้วก็สั่ง move ตรงนี้แล้วก็ move ตรงนี้เข้ามานะครับอันดับแรกที่ผมจะแนะนำก็คือเรื่องของการสมมุติ2สเต็ปนะครับสเต็ปแรกขออนุญาตตัวนี้ก่อนเอาออกไปก่อนไม่ใช่สเต็ปแรกเราต้องการปริ้นแค่บางส่วนนะครับในการที่เป็นแบบ L shape นะฮะผมอยากจะปริ้นแค่นี้ผมทำยังไงนะครับวิธีการก็คือผมไปคลิกที่คำสั่งนี้ครับ layout window นะครับ layout window นี้เป็นคำสั่งในการ crop นะฮะใช้งาน crop พื้นที่ที่เราต้องการนะครับผมอยากจะ crop คลิกที่คำสั่ง layout window แล้วเลือก of layout element already placedความหมายตัวนี้ก็คืออะไรหมายความหมายก็คือไฟล์เซตเนี่ยมีอยู่แล้วใน layout นั่นเองนะครับผมเลือกเลยจากนั้นครับด้านล่างบอกให้ select layout element เราก็เลือก layout element เห็นไหมฮะพอเมาส์ไปชี้จะเป็นสีน้ำเงินเราคลิกเลยครับจากนั้นผมก็ทำการ crop พื้นที่ที่ผมต้องการ print นะฮะลากแบบทะแยงก็ได้หรือจะลากเป็นสี่เหลี่ยมก็ได้ตรงนี้แล้วแต่นะครับผมลากแบบทะแยงเลยเห็นไหมฮะเรากด escape ก็คือเขาจะครอบพื้นที่นะเขาจะครอบพื้นที่ที่เราต้องการนะครับจากนั้นผมมาปรับสเกลตัวนี้ต่อนะครับเนื่องจากสเกลไม่ได้นะ1ต่อ50ไม่ได้วิธีการก็ดับเบิลคลิกที่remove ก่อนละกันวิธีการก็คือดับเบิลคลิกครับนะฮะที่ขอบlayout แล้วเราเปลี่ยนสเกลที่เราต้องการเป็น1ต่อ25โอเคไหมครับจากนั้นเรากดโอเคนะครับ data ก็จะสลับขยับให้นะครับขยับให้นะครับแต่ถ้าบางครั้งเนี่ยมีข้อมูลเยอะมันก็ขยับเยอะไปหน่อยอันนี้ยังมีข้อมูลน้อยอยู่มันก็เลยจะขยับฟิตพอดีนะครับเสร็จแล้วกด move โอเคไหมครับก็จะเป็นการเสร็จสิ้นนะครับการวาง layout 2 layout จาก2ไฟล์เซตโดยที่เรายังใช้แค่คำสั่ง layout window ก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูคำถามต่อไป
ขอบคุณครับ